น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในวาระวันคล้ายวันสถาปนา136ปีกระทรวงกลาโหมโดยบอกว่ากระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงก่อตั้งมาเราในฐานะเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องช่วยกันรักษาทำรงไว้ความเข้มแข็งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของกองทัพเหล่าทัพและของกระทรวงกลาโหมพร้อมฝากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ชื่อว่าไร้รักไร้ผลที่ระบุว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลหากชาติย่อยยับและอับจนประชาชนจะสุขอยู่ได้อย่างไรหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะคะยังได้ไปเน้นย้ำถึงบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวค่ะในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวค่ะโดยบอกว่าทุกอย่างถ้าเราไม่รักกันไม่ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยบ้านเมืองเราเดินหน้าไปไม่ได้แน่นอนค่ะนั่นก็ทำให้มีการตีความการอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่6ขึ้นมาในห้วงเวลานี้ของพลเอกประยุทธ์จากอดีตแนวร่วมนปช.ถึง2คนนะคะ2มุมค่ะคนแรกก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนค่ะที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจแสดงนัยยะถึงสงครามใหม่กำลังเริ่มต้นและการจะชักดาบสู้รบต้องเป็นสมรภูมิที่สามารถกำหนดชัยชนะได้แต่สนามเลือกตั้งย่อมรู้ดีว่าสู้ไม่ได้จึงต้องหาสนามสงครามใหม่ที่หวังได้ชัยชนะดังนั้นสงครามอะไรที่จะเกิดขึ้นจึงน่าสนใจค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อจำต้องมองถึงเส้นทางใหม่ไว้และหลังจากนี้อะไรจะบังเกิดขึ้นเพราะคนที่อยู่ในอำนาจมาจวน9ปีเต็มแสดงถึงการจัดการอำนาจเป็นแม้ดูเหมือนเป็นคนไม่มีอะไรแต่คณะ3ปเป็นกลุ่มศึกษาอำนาจในไทยอย่างละเอียดตนคาดว่าหลังวันที่14พฤษภาคมนี้ยุทธการไร้รักไร้ผลจะมีนัยยะสำคัญค่ะอีกคนนึงก็คือคุณณัฐวุฒิใสเกลือค่ะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะคะที่มองว่าไม่มีอะไรน่าตกใจค่ะและไม่เชื่อว่าจะมีเหตุใดๆมาขัดขวางหรือทำให้การเลือกตั้งวุ่นวายเดินต่อไปไม่ได้ยิ่งรัฐประหารเลิกเอามาคิดได้เลยใครหรืออำนาจไหนจะเสี่ยงทำให้ประยุทธ์อยู่ต่อโดยตัวต้องเผชิญหน้ากับคนข้อนประเทศที่รอการเลือกตั้งเงื่อนไขอะไรที่เอามาอ้างก็ไม่มีค่ะถึงแม้คุณณัฐวุฒินะคะจะมองว่าไม่มีอะไรค่ะแต่กลับมีการตั้งข้อสังเกตไปที่คุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ไปกล่าวในตอนหนึ่งของการปราศัยเปิดตัวเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะประกาศจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มล้างผลพวงของรัฐประหารค่ะโดยระบุว่าต้องมีมาตราสำหรับการป้องกันรัฐประหารให้เป็นความผิดฐานเป็นกบฏไม่มีกำหนดอายุความค่ะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเคยเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเอาไว้ที่ทำให้คนในระบอบรัฐประหารหมายหัวเขาว่าอย่าให้คนนี้โตขึ้นมาได้เพราะจะเป็นภัยต่อพวกเขาโดยเขาเสนอแก้รัฐธรรมนูญป้องกันการรัฐประหารโดยระบุไว้ว่าการรัฐประหารมีความผิดฐานเป็นกบฏคดีไม่มีอายุความถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกฉีกไปแต่ให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติยังสามารถนำตัวมาลงโทษได้ค่ะการส่งสัญญาจากคุณชัยเกษมถูกมองว่าเป็นการช่วงชิงการนำในขั้วต่อต้านรัฐประหารมาจากพรรคก้าวไกลค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าลึกๆแล้วพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรต่อการรัฐประหารค่ะและยังกังวลอยู่หรือไม่ค่ะในขณะเดียวกันอีกฝากหรือว่าขั้วตรงข้ามนั้นก็ได้จังหวะหรือได้โอกาสในการปลุกความสงบจบที่ลุงตู่กลับมาอีกครั้ง